จังหวัดราชบุรีค่ะชาวไทยทรงดำไทยจีนอำเภอดำเนินสะดวกนะคะก็ได้ซ้อมปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะที่วัดโชติทายการามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายแสงประทีปบุญน้อมนายอำเภอดำเนินสะดวกนำชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดไทยทรงดำและไทยจีนกว่า60คนพร้อมนักปั่นจักรยานมืออาชีพซ้อมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางรอบอำเภอดำเนินสะดวกเพื่อเตรียมเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้ค่ะสำหรับชาวไทยทรงดำไทยจีนเป็น1ใน8ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอดำเนินสะดวกเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและยึดมั่นในวัฒนธรรมของไทยทรงดำมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ